FIVB เลือกญี่ปุ่นเจ้าภาพศึกวอลเลย์บอลโอลิมปิกรอบคัดเลือก FIVB เลือกญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกขณะที่ประธานสมาคมลูกยางญี่ปุ่นมั่นใจจะสามารถผ่านไปเล่นในโอลิมปิกได้แน่นอนสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ประกาศเลือกประเทศญี่ปุ่นให้รับหน้าที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกควอลิฟิเคชั่นทัวร์นาเมนต์หรือวอลเลย์บอลโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงประเภทละ1กลุ่มในปี2023โดย FIVB และสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นหรือ JVA ประกาศยืนยันแล้วว่าประเทศญี่ปุ่นจะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือก1สนามทั้งในประเภททีมชาติที่มีคิวแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมปีหน้าและประเภททีมหญิงที่จะแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนปีหน้าเช่นกันโดยใช้ชื่อรายการว่า FIVB Road to Paris Volleyball Qualifier World Cup 2023 Japan โดยศึกโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกจะมีการประกาศผลการแบ่งกลุ่มทั้งหมดในวันที่19ธันวาคมที่จะถึงนี้รวมถึงเจ้าภาพในกลุ่มอื่นๆที่จะมีการประกาศในภายหลังด้านซูนิชิกาวาอิประธานสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นออกมาแสดงความมั่นใจว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นจะสามารถคว้าตั๋วไปเข้าแข่งขันในศึกโอลิมปิก2024ได้อย่างแน่นอนพร้อมขอบคุณ FIVB ที่เลือกญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสำหรับศึกโอลิมปิกควอลิฟิเคชั่นทัวร์นาเมนต์หรือวอลเลย์บอลโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกจะมีแข่งขันเพียงแค่1รอบโดยจะคัดเอาทีมอันดับ1ถึง24ของคะแนนสะสมอันดับโลก FIVB World Ranking หลังจบการแข่งขันฤดูกาล2022มาเข้าร่วมชิงชัยโดยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่ม3ชาติเจ้าภาพกลุ่มละ8ทีมและทีมอันดับ1ถึง2ที่ผลงานดีที่สุดจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสวาวาโพสต์คลิปร่วมเฟรมครอบครัวแฟนหนุ่มเฮนรี่แห่ลุ้นแต่งงานเรียบง่ายคบหาดูใจกันมานาน3ปีแล้ววาดฝันที่จะแต่งงานมีครอบครัวด้วยกันแล้วย้ายไปอยู่ต่างประเทศสำหรับดาราสาววาวานิชาโชคประจักษ์ชัดและแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวเฮนรี่เรนที่ถูกเชียร์ให้แต่งงานสละโสดหลังปล่อยหวานผ่านโซเชียลจนแอบลุ้นโมเมนต์ขอแต่งงานล่าสุดวาวาโพสต์คลิปวิดีโอระหว่างถ่ายภาพร่วมเฟรมกับครอบครัวของฝ่ายชายโดยใส่เสื้อผ้าชุดเดรสยาวเรียบง่ายพร้อมกับถือดอกไม้ไว้ในมือซึ่งหลายคนก็จับจ้องไปที่แหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายของทั้งคู่พร้อมกับกรี๊ดเชียร์กันในไอจีอย่างสนั่นหวั่นไหวเมื่อทั้งคู่โชว์จูบหวานอย่างดูดดื่มโดยหลายคนต่างคิดภาพไปต่างๆนานาว่าหรือทั้งคู่จะขอแต่งงานกันแล้วหรือการจัดงานแต่งงานแบบเรียบง่ายหรือเปล่าทางด้านชาวเน็ตต่างคอมเมนต์แสดงความยินดีดีใจขอให้ทั้งคู่สมหวังในความรักอย่างล้นหลามอาทิดีใจด้วยนะจ้าดีใจด้วยนะโอเตอร์ยินดีด้วยนะจะวาวาน่ารักมากๆเลยCongrats KAA ขอบคุณ IG WOWWA-NCทนายตั้มเผยโทษลุงศักดิ์ชกพี่สีเตือนอย่าสร้างศัตรูกว่านี้ระวังพฤติกรรมเรียนแบบทนายตั้มเผยโทษลุงศักดิ์ชกพี่สีเนื่องจากไม่ได้รับบาดเจ็บมากมาย
จึงผิดข้อหาทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้ถึงอันตรายแก่กายเตือนอย่าสร้างศัตรูกว่านี้ระวังพฤติกรรมเลียนแบบจากกรณีดราม่าเดือดการแสดงเดี่ยว13ของโน้ตอุดมแต้พานิชที่เผยแพร่ทางเน็ตฟลิกซ์ได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงเนื่องจากบางช่วงบางตอนของการแสดงได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทำให้เสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายโดยหนึ่งในคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างศรีสุวรรณจันยานักร้องเรียนออกมาโพสต์โต้ระบุว่าโน้ตเดี่ยว13ให้ท้ายม็อบ9ลุงหรืออย่างไรพูดเอามันเอาฮาไรเหตุผลและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณชนเดี๋ยวเจอกันต่อมานายศรีสุวรรณเข้าแจ้งความเอาผิดโน้ตอุดมที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก่อนมีลุงบุกมาทำร้ายทั้งชกและต่อยนายศรีสุวรรณท่ามกลางนักข่าวที่กำลังให้สัมภาษณ์ก่อนเปิดใจว่านี่คือการสั่งการหลังร้องเอาผิดแต่อีกฝั่งเหตุเกิดวันที่18ตุลาคมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าวันที่18ตุลาคม65นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่าวันนี้มีแมตช์หยุดโลกนะครับหน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งปกติคนไทยไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการทำร้ายร่างกายกันเท่าไหร่แต่เคสนี้ยกเว้นด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้ผมในฐานะทนายเลยอยากมาแนะนำข้อกฎหมายในกรณีที่ลุงศักดิ์มาใส่ไม่นับหมัดกับศรีสุวรรณจันยาว่าผิดกฎหมายข้อใดบ้างเท่าที่เห็นนะครับเนื่องจากไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายจึงผิดข้อหาทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้ถึงอันตรายแก่กายจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทเป็นความผิดลหุโทษเจ้าพนักงานสามารถเปรียบเทียบปรับได้ถ้าทั้งคู่ยินยอมยังไงไม่พอใจอะไรกันก็พูดจากันดีๆนะครับอย่าลงมือลงไม้กันเลยคู่กรณีพลาดเจ็บหนักขึ้นมาอาจเสียเงินเสียทองโดยไม่จำเป็นและติดคุกได้นะครับส่วนพี่สีเองก็ร้องเรียนให้มันพอดีอย่าสร้างศัตรูไปกว่านี้เลยและเดินไปไหนระวังพฤติกรรมเลียนแบบด้วยนะครับไม่ใช่เด็กๆแล้วเจ็บขึ้นมาหาอะไรยากมดดำเผยทาวน์เฮาส์เขียวบ้านพิงกี้จริงชั้นล่างทำโรตีขายไม่ได้เข้าข้างเงินทนายยังไม่มีหนูจะได้มีเงินมาขอแบ่งของลูกค้าที่มาออกรายการไปขายมดดำเผยทาวน์เฮาส์เขียวเป็นบ้านพิงกี้จริงซื้อตอนเป็นนางเอกช่อง7ชั้นล่างทำโรตีขายไม่ได้เข้าข้างเผยเรื่องราวน่าสงสารเงินทนายยังไม่มีจากกรณีเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอเร็กซ์ 3D ออกมาเปิดภาพทาวน์เฮาส์หลังสีเขียวระบุว่าเป็นของพิงกี้สาวิกาที่ DSI เข้าไปยึดพร้อมตั้งคำถามว่าทำงานตั้งแต่7ขวบแต่อยู่ทาวน์เฮาส์เก่าแบบนี้ทั้งไม่เคยไปเปิดบ้านรายการไหนไม่เคยอวดรวยโชว์หรูเงินไปไหนหมดล่าสุดมดดำคชาภาเผยในรายการแฉวันที่17ตุลาคม65ข้อมูลที่รู้มาพิงกี้เซต้อนเลิกกับสามีเคยเตือนเรื่องแม่เอาชื่อไปเปิดบริษัทสามีเป็นนักธุรกิจเพื่อนระดับ CEO ทั้งนั้นเวลาที่มาออกรายการจะต้องโอนเข้าแม่หมดเลยทำงานมาตั้งแต่7ขวบนี่คือเรื่องที่ตัวเองรู้มาเจอฉันก็บอกแม่วันไหนลูกค้าแม่อยากให้ไลฟ์ขายของหนูขอกินเปอร์เซ็นต์ได้ไหมแม่ช่วยหนูได้ไหมมานั่งรอคุยกับฉันวันไหนลูกค้าแม่หนูขอแบ่งของลูกค้าแม่ที่มาออกรายการไปขายได้ไหมหนูจะได้มีเงินฉันก็ถามพี่เงินหายไปไหนหมดก็ไม่พูดส่วนที่เพจรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอเร็กซ์ 3D ออกมาเรื่องราวพิงกี้ทำงานตั้งแต่7ขวบเงินหายไปหมดเพจดังกล่าวอ้างว่าเพราะเงินอยู่บ่อนแม่ชอบเล่น
โดยยังได้เปิดภาพทาวน์เฮาส์หลังเล็กๆซึ่งมดดำกล่าวว่ามาซื้อตอนเป็นนางเอกช่อง7แต่อย่าลืมเล่นละครเมื่อก่อนนี่รวยนะทำชั้น2เป็นห้องไลฟ์ขายของชั้นล่างทำแผ่นโรตีขายที่เอามาให้พวกเรากินมันทำเองซื้อเครื่องนวดแป้งมาเองชีวิตพูดไปก็เดี๋ยวหาว่าฉันเข้าข้างอีกบังเอิญหลังๆมาทำงานกับช่องเราบ่อยเงินไปไหนหมดเงินทนายยังไม่มีเลยเงินทั้งหมดอยู่ที่แม่พิงกี้ได้เงินจากแม่วันละ 1,500 ลบ 2,000ถึงได้ชอบรับค่าจ้างเป็นเงินสดส่วนใหญ่มาขายของถึงได้เงินกันฉันไม่ได้เข้าข้างนะทัวร์ไม่ต้องมาลง